สลามุอะลัยกุมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับกูบันกิ๊กชาแนลนะคะใน EP ที่2นะคะจาก EP ตอนที่แล้วนะคะเราเป็นทริปแม่พาลูกเทไปเที่ยวกันนะคะประเทศสิงคโปร์นะคะค่ะหลังจากนี้เราจะประมวลภาพนะคะหลังจากที่เราไปสิงคโปร์แล้วเราเดินทางต่อไปที่ไหนนั้นติดตามชมค่ะทำไมครูเป็นกิ๊กถึงพูดถึงทริปแม่นะคะก็เพื่อนร่วมงานนะคะในโรงเรียนแต่ละคนนะคะก็มีลูกที่อยากติดตามไปเที่ยวกันเราก็เลยต้องพาลูกไปเที่ยวกันและถ้าเราพาลูกๆไปเที่ยวแล้วเรื่องงบประมาณเราก็จะต้องมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะฉะนั้นทริปนี้เป็นทริปสบายๆนะคะราคาสบายๆเราเดินทางโดยรถไฟและก็เราข้ามประเทศจากสิงคโปร์นะคะเข้าไปยังรัฐยะโฮคือประเทศมาเลเซียและเราไปที่บัสสเตชันนะคะเราขึ้นรถบัสเดินทางกันต่อนะคะไปยังรัฐมะละกานะคะประเทศมาเลเซียรัฐมะละกานะคะก็เป็นรัฐนึงนะคะที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะจะเห็นได้ว่ารัฐมะละกาเป็นรัฐเดียวนะคะที่ไม่มีองค์สุลต่านนะคะหรือกษัตริย์ปกครองนะคะค่ะมะละกานะคะเป็นประเทศที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเป็นที่พักพิงหรืออพยพของสมัยสงครามโลกนะคะบริติชได้มาปกครองที่มะละกานะคะจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมจะออกไปแนวของอังกฤษนะคะที่นี่น่าเที่ยวมากๆนะคะทุกคนนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้นะคะที่มะละกานะคะประเทศมาเลเซียค่ะหลังจากเราเที่ยวมะละกาแล้วนะคะเราเดินทางกันต่อนะคะไปยัง KL นะคะหรือว่ากัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียต่อค่ะหลังจากที่เราเที่ยวกัวลาลัมเปอร์แล้วนะคะเราก็เดินทางกลับโดยรถบัสนะคะไปยังชายแดนนะคะที่รัฐกลันตันนะคะรันเตาปัญญาซึ่งจะเป็นชายแดนระหว่างสุไหงโกลกนะคะแล้วเรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปครูบันกิ๊ก Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย